ฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่เราปล่อยให้โครงสร้างของเศรษฐกิจเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นมากในรอบประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาแล้วก็การที่คนจำนวนไม่มากสามารถยึดกลุ่มกลไกที่เกี่ยวข้องกับการค้าในสาขาต่างๆได้มากเนี่ยทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ง่ายตอนนี้สถานการณ์หลักก็เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของโควิดนะครับทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลต้องการที่จะเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยระมัดระวังเรื่องของระบบสุขภาพด้วยเนี่ยนะผมว่ามันมีเรื่องของการตรวจระบบการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้คนที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อที่จะผ่อนคลายหลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าในบางแง่มุมเราดูจะตึงนะจนส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เกิดความรั่วไหลหรือยังไม่มีความเข้มแข็งพอนะอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องแรงงานบ้างบ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยังทำให้คนยังมีความวิตกกังวลว่าจะสามารถที่จะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งทั้งที่ความจริงตัวเลขก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ครับปัญหาเรื่องวัคซีนนะครับก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเอ๊ะมิถุนายนเนี่ยมันดูจะค่อนข้างช้านะครับและเนื่องจากว่าทั่วโลกก็ได้มีการเริ่มฉีดกันไปเยอะแล้วนะไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยผมว่ารัฐบาลคงจะต้องหาวิธีการนะครับในการที่จะปรับแผนนะเพื่อตอบสนองตรงนี้ได้มากขึ้นนะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วเห็นผลภายในอาจจะ 2-3 เดือนข้างหน้านะก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบส่วนในแง่ของการเยียวยาหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือความยุ่งยากที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจว่ายุคนี้ทั้งโดยเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งโดยข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บข้อมูลจากประชาชนไปเยอะมากแล้วเนี่ยทำไมจึงไม่สามารถที่จะใช้มาตรการเยียวยาที่มีความแม่นยำตรงจุดนะครับแล้วก็สะดวกได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็จะทำให้ไม่เกิดความรู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้ำมีความไม่เป็นธรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แผนในเรื่องของการคลังเนี่ยก็ควรที่จะได้มีการตัดสินใจแล้วก็แสดงออกมาชัดเจนผมเองค่อนข้างแปลกใจนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะลดงบประมาณนะฮะเพราะว่าทั่วโลกขณะนี้เนี่ยทราบดีว่าภาครัฐต้องเป็นแรงกระตุ้นสำคัญในระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยภาวะการเงินของโลกอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็วันนี้เนี่ยรัฐบาลทั่วโลกดูจะยอมรับว่าหนี้สาธารณะเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะฮะและกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่อันตรายต้องระมัดระวังในการเปรียบเทียบนะครับเพราะเรากำลังเปรียบเทียบโลกกับประเทศซึ่งห่างกันอาจจะ20ปีบ้าง10ปีบ้างนะครับแต่ว่าต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าจริงๆต้มยำกุ้งเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจากข้างบนจากระบบการเงินจากอะไรต่างๆนะครับแล้วไปส่งผลกระทบลงล่างแต่ครั้งนี้มันเกิดขึ้นแบบท่วนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาก็คงจะต้องต่างกันถ้าเทียบกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นรัฐบาลของผมก็ใช้วิธีการว่าทำไงจะเติมกำลังซื้อเข้าไปแต่วันนี้การเติมกำลังซื้อเนี่ยมันขนาดมันใหญ่กว่าเยอะนะครับแล้วก็จะต้องไปพิจารณาถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปด้วยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่เราปล่อยให้โครงสร้างของเศรษฐกิจเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นมากในรอบประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็การที่คนจำนวนไม่มากสามารถยึดกลุ่มกลไกที่เกี่ยวข้องกับการค้าในสาขาต่างๆได้มากเนี่ยทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ง่ายเราจะเห็นว่าจริงๆกระตุ้นเศรษฐกิจมาหลายรอบเนี่ยการขานรับเกิดขึ้นอย่างจริงจังครั้งแรกก็คือคนละครึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นครั้งแรกที่เงินตรงเนี้ยวิ่งไปหาคนเล็กคนน้อย
นะครับพ่อค้าแม่ขายได้อย่างถ้วนหน้ามากขึ้นซึ่งถ้าทำอย่างนี้เสร็จตั้งแต่แรกเนี่ยผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการเยียวยาเนี่ยก็จะช่วยภาพรวมเศรษฐกิจได้มากกว่านี้แล้วรัฐบาลก็ต้องประเมินให้ดีนะครับว่ากำลังที่รัฐบาลมีนะครับหรือควรจะมีในการช่วยพยุงเศรษฐกิจมันจะต้องทำไปอีกระยะหนึ่งนะฮะยังไม่สามารถที่จะถอนออกมาได้ง่ายๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความที่ปัญหามันยืดเยื้อมานะครับหลายคนเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจโดยเฉพาะสาขาภาคบริการการท่องเที่ยวสาขาที่ไม่เป็นทางการอะไรต่างๆเขาอาจจะเคยอะไรกลั้นใจอึดดำน้ำกันอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าจะต่อไปอีกเยอะโดยไม่มีมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยาก ตอนนี้ในแง่ของการที่รัฐบาลจะต้องมาช่วยพยุงเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องมีทั้งสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปนะซึ่งผมก็ยังมองว่าควรจะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รัฐมีอยู่แล้วก็ต้องเยียวยาในลักษณะที่มีเป้าหมายที่มันแม่นยำชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำหรือมันมีเงื่อนไขเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้ผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่มาจากการเยียวยาเนี่ยได้ผลแต่อีกด้านนึงก็คือว่าการช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีมาตรการทางการเงินบ้างเนี่ยแต่ก็เริ่มที่จะมีปัญหามากขึ้นเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าแหมปลายปีที่แล้วก็คงจะเริ่มได้มีการกลับสู่ภาวะที่เป็นปกติมากขึ้นแต่ตอนนี้อาจจะยาวไปถึงปลายปีนี้นะซึ่งหมายถึงว่ามันจะต้องมีแผนที่ชัดเจนมากขึ้นหรือมีนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับการช่วยทั้งธุรกิจทั้งสถาบันการเงินให้บริหารจัดการเพื่อให้ทุกคนผ่านตรงนี้ไปได้รวมทั้งการที่จะมีการจ้างงานนะครับในลักษณะพิเศษไม่ควรจะเป็นลักษณะเป็นการจ้างงานประจำแต่ว่าเป็นโครงการเฉพาะเพื่อมารองรับคนที่ไม่มีรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายนะฮะอย่างเช่นกรณีของประกันสังคมซึ่งคนจำนวนมากมีความรู้สึกว่ากลายเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับการเยียวยาไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลได้รับผลกระทบเนี่ยแต่ถ้ายึดติดอยู่กับกติกาของการชดเชยหรือกฎเดิมๆเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะช่วยฐานะของคนเหล่านี้ได้อย่างเป็นธรรม